และมาต่อที่กองประชุมทั้งไก่สมัยพิเศษของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบอก3ซึ่งกองประชุมดังกล่าวแม้ได้จัดขึ้นในมื้อนี้กองประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านเจินตวนแองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเปียดน้ำกองประชุมได้ยกเอาหัวข้อเกี่ยวกับการสกัดกั้นเฝ้าระวังควบคุมและรับมือกับการระบาดของพยาธิโควิด-19 โดยบรรดารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ผลัดเปลี่ยนกันเสนอสภาพแผนการจัดตั้งปฏิบัติแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อกับสภาพการและมาตรการของแต่ละประเทศสมาชิกก็คือของอาเซียนโดยรวมเพื่อพร้อมกันร่วมมือและโต้ตอบอย่างทันการต่อการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวท่านนางเขมณีพ้นสีนารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้แจ้งต่อกองประชุมเกี่ยวกับสภาพการและมาตรการในการสกัดกั้นเฝ้าระวังควบคุมและเตรียมพร้อมรอบด้านเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19เป็นต้นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของพลเมืองด้วยการโจ๊ะการเดินทางเข้าออกประเทศรวมทั้งพลเมืองลาวและต่างประเทศได้อย่างทันการสามารถควบคุมสถานการณ์และยังบ่พบกรณีผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมได้หับพ้องเอาแผนปฏิบัติงานฮานอยว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียนและการเชื่อมจอดตองโซการสนองเพื่อรับมือกับการระบาดของพยาธิโควิด-19แผนปฏิบัติงานดังกล่าวได้เน้นถึงความหมายมั่นของอาเซียนที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การจราจรสินค้าจำเป็นภายในภาคพื้นโดยเฉพาะอาหารยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์โดยอิงตามซิดและพันธะภายใต้สัญญาองค์การอนามัยโลกสัญญาอาเซียนและในวันเดียวกันก็ได้สืบต่อกองประชุมทั้งไก่สมัยพิเศษของรัฐมนตรีอาเซียนบวก3โดยในที่ประชุมได้ตีราคาสูงและสมเสยต่อความพยายามของแต่ละประเทศสมาชิกก็คือมาตรการรวมภายใต้ขอบการร่วมมืออาเซียนบวก3ในการสกัดกั้นเฝ้าระวังควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19โดยกองประชุมครั้งนี้บรรดารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวก3ได้รับพ้องเอาแถลงข่าวการร่วมมือรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวก3ว่าด้วยการลดพรผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด-19